ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้คุยกับก้าวไกลแล้วหรือยังจากเดิมที่คุยถึงจุดไหนก็ยังอยู่ที่จุดนั้นนะครับขณะนี้จะแล้วจะตอบกลับมาโดยเร็วซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดและพูดถึงเรื่องการเปิดแพร่เอกสารของไอทีวีว่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องไอทีวีกับพิธาคุณเศรษฐาตอบว่าไม่มีความคิดเห็นครับไม่เคยไปฟังข่าวเรื่องนี้ด้วยครับผมโฟกัสที่เรื่องของในพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวก็ให้กำลังใจคุณพิธานะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างคงจบได้ดีพรรคเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมออกมาพูดถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งกกต.บอกว่าปลอมนะฮะแต่ยังเป็นข่าวจริงได้ทุกวันคือกกต.บอกว่าปลอมนะแต่มันเป็นข่าวจริงทุกวันค่ะใช่ก็บอกว่าแล้วส.ส.เพื่อไทยเนี่ยประมาณ20อยู่ใน71ที่ยังไม่ประกาศผลรับรองเนื่องจากมีเหตุร้องเรียนคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าอยู่ในการพิจารณาของกกต.เอกสารที่ออกมาเป็นเพียงข่าวที่บอกถึงจำนวนไม่ระบุรายละเอียดเพื่อไทยก็ให้ฝ่ายกฎหมายประสานคือก็แม้ไม่จริงเนี่ยต้องให้ไปดูว่าไอ้ของเรา20เนี่ย ถูกร้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างไหมไปดูในพื้นที่ซิแล้วก็ดูว่าที่ส.ส.ซิว่าที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยคุณน่าจะทำอะไรอย่างไรได้บ้าง ก็หาข้อมูลซิทั้งหมดเนี่ยต้องรออย่างเป็นทางการจากกกต.ก่อนแต่ก็เตรียมเอาไว้ไม่ให้พลาดส่วนของส.ส.เพื่อไทยจะโดนร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตซื้อเลือกตั้งซื้อเสียงหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าขอดูกรณีว่ากันไปตามกรณีไปว่าจะต้องแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้คือเราก็รู้จากบางจังหวัดแล้วจากกกต.บางจังหวัดมาบ้างแล้ว เพราะว่าที่ส.ส.เขาก็ไปหาข้อมูลค่ะคุณภูมิธรรมพูดถึงกระแสข่าวว่ากกต.เนี่ยประกาศจะรับรองผลในวันที่21มิถุนายนนี้อาทิตย์หน้าคุณภูมิธรรมบอกก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ากกต.ประกาศได้เร็วขึ้นจะเป็นประโยชน์ในการสามารถฟอร์มรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลได้เร็วกกต.ประกาศช้าก็ตั้งรัฐบาลได้ช้ามันก็อึงอนกันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้าประกาศสัปดาห์หน้าก็เร็วกว่าเร็วเพราะอยู่ในกรอบ60วันที่กกต.จะประกาศรับรองส่วนเรื่องตำแหน่งอันนี้สำคัญที่สุดค่ะตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้คุยกับก้าวไกลแล้วหรือยังไปฟังคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะจากเดิมที่คุยถึงจุดไหนก็ยังอยู่ที่จุดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคแกนนำท่านจะต้องเป็นคนดำเนินการประสานงานเพียงแต่การคุยครั้งแรกเราได้บอกวัตถุประสงค์และบอกความคิดของแต่ละฝ่ายไปแล้วว่าคิดอย่างไรนะครับตอนนี้ทางฝ่ายพรรคแกนนำเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาขณะนี้จะแล้วก็จะตอบกลับมาโดยเร็วซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเราก็ยังรออยู่ก็ถือว่าเราให้เกียรติพรรคแกนนำในการที่จะจัดการประสานงานต่างๆยังอยู่ที่เดิมก็คือก้าวไกลอยากได้ประธานสภาและเพื่อไทยไม่ยอมไม่ได้คุยกันชวนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่20ซึ่งคุณหญิงเป็นเจ้าภาพจะพูดคุยกันถึงเรื่องประธานสภาหรือไม่ไปฟังค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดำเนินการพยายามจะให้12คณะที่เป็นคณะเปลี่ยนผ่านได้ทำนโยบายต่างๆได้พูดคุยกันแล้วก็นำเอาข้อสรุปเหล่านั้นเนี่ยมาเสนอที่ประชุมในที่ประชุมก็มีการเสนอว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะทำเรื่องนโยบายในการแก้ปัญหาก็คือการดำเนินการที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยให้ได้ก็มีการเสนอกับพรรคแกนนำไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการเตรียมเรื่องนโยบายเพราะนั้นก็คงต้องรอพรรคแกนนำท่านว่าท่านมองหรือท่านมีอะไรคืบหน้าตรงนี้ยังไงในการประชุมทุกครั้งก็กำหนดวาระไว้แล้วว่าจะต้องแสดงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับยังชิงกันเรื่องประธานสภาอยู่เลยนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมากซึ่งถ้าชิงมาได้เพื่อไทยชิงประธานสภามาได้เพื่อไทยก็ชิงนายกรัฐมนตรีได้และที่ถูกหมายมั่นปั้นมือเพราะว่าคุณหญิงพจมานนั้นเนมชื่อคือคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพูดถึงหลังจากการหารือกับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ไปละไปสหกรณ์แท็กซี่ละจำได้มั้ยแกไปคราวที่แล้วผมเดินทางมาขนาดนี้เป็นไข้มา11วันติดต่อกันกระทรวงดีๆผมไม่ให้แม่งหรอกที่นี่แหละไปนะก็บอกว่าตอนนี้คือคุณเศรษฐาก็ไปคุยกับสหกรณ์แท็กซี่แล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่จบสิ้นไปฟังค่ะของตอนนี้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็ผมเองผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต่อรองเรื่องของกระทรวงต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้พี่น้องสหกรณ์แท็กซี่เนี่ยซึ่งตอนที่ไปหาเสียงเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยได้ไปเจอกันมานะครับเขาเองก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่เยอะมากมีหลายเรื่อง
ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วพรรคเพื่อไทยได้รับการมอบหมายจากท่านว่าที่นายกพิธาให้ดูเรื่องของกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยสามารถแก้ไขได้โดยเร็วนะครับปัญหาที่ถูกหมักหมมมาหลายผมเชื่อว่าเกือบ10ปีเนี่ยที่ไม่ได้มีการดูแลกันอย่างจริงใจเนี่ยสามารถนำมาแก้ไขได้ก็หวังว่าจะให้จบได้เร็วๆนี้แต่10ปีที่แล้วก็รวยนะทำไมไม่ช่วยแก้ไขล่ะ คุณเศรษฐาบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อรองตำแหน่งต่างๆแต่วันนี้พี่น้องสหกรณ์แท็กซี่ที่เคยไปหาเสียงไว้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการเตือนเรื่องร้อนใจหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายการแข่งขันเทคโนโลยีพี่น้องแท็กซี่ทำงานหนักขึ้นได้เงินกลับมาน้อยลงไม่พอกินพรรคการเมืองต้องไปช่วยต้องดูแลถ้าจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากพิธาถ้าเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากพิธาถ้าพิธาเป็นนายกนะให้ดูเรื่องคมนาคมก็เชื่อว่าปัญหาหมักหมม10ปีที่ไม่มีการดูแลจะสามารถนำมาแก้ไขและหวังว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วกว่านี้10ปีที่หมักหมมเนี่ยด่าใครรู้มั้ยด่าเนวินศักดิ์สยามพลเอกประยุทธ์คมนาคมเขาทำไปเยอะแล้วนะคุณเศรษฐาคุณเศรษฐารู้มั้ยรถไฟผ่านแสนสิรินะเพียบเลยแล้วบางที่ไม่ผ่านคุณก็ทำสะพานเองใช่ใช่แล้วก็เก็บตังค์ไปเนี่ยสะพานเองคุณก็เป็นคมนาคมหัดเป็นคมนาคมได้ตอนนั้นลองดูไม่ต้องสร้างสะพานมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะถามว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมอย่างไรแกก็เล่าของแกไปเรื่อยนะแล้วพูดถึงเรื่องการเผยแพร่เอกสารของไอทีวีว่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องไอทีวีกับพิธาคุณเศรษฐาตอบว่าไม่มีความคิดเห็นครับไม่เคยไปฟังข่าวเรื่องนี้ด้วยครับผมโฟกัสที่เรื่องของในพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับก็ให้กำลังใจคุณพิธานะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างคงจบได้ด้วยดีไม่จริงหรอกค่ะคนอย่างคุณเศรษฐามีหรือจะไม่ฟังข่าวเรื่องไอทีวีไม่จริงหรอกค่ะคุณเศรษฐาต้องตามทุกเม็ดล่ะค่ะเห็นว่าคุณเศรษฐาไม่พูดความจริงเท่านั้นเองว่าคุณเศรษฐาตามแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นอย่างไรเฮ้ยลุ้นแบบมวยเสร็จแล้วพิธาเสร็จแน่เลยพิธาอยู่ในใจเอาล่ะค่ะเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะมีกลุ่มนักการเมืองนักกฎหมายนักศึกษานักวิชาการรวมกันอยู่ในนั้นมารุมมาตุ้มแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยเป็นเวลาหลายปีด้วยแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องการแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าคับข้องหมองใจอะไรนักหนาแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องอันตรายเป็นทัศนคติที่อันตรายต่อความมั่นคงของชาติมากทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณจุลินซึ่งก็อยู่ทางภาคใต้ก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองภาคใต้เลยนะคะเขาเชื่อว่า1รัฐบาลจะจัดตั้งโดยเร็วแล้วก็จะทําให้สะสางปัญหาต่างๆได้แล้วก็เรื่องของความกังวลในการแบ่งแยกดินแดนแล้วเรียกมันว่ารัฐปัตตานีเนี่ยคุณจุลินบอกว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้มันขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้หากมีการแบ่งแยกเป็นการผิดรัฐธรรมนูญและเชื่อว่าคนไทยไม่ยอมคุณจุลินบอกว่าผมคนนึงแหละที่ไม่ยอมแม้แต่การธรรมชาติมติว่าควรจะมีการแบ่งแยกหรือไม่ก็ไม่ควรทำคนนึงล่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามตินอกจากขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันยังขัดพรบประชามติที่บังคับใช้ในปัจจุบันถ้าทำก็ถือว่าผิดกฎหมายการแบ่งแยกดินแดนเป็นเรื่องใหญ่ประเทศไหนๆเขาก็ไม่ยอมกันประเทศไทยก็ไม่ยอมสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแม้ว่าจะสะท้อนปรับไม่สงบในชายแดนภาคใต้แต่เราก็จะต้องมีแนวทางพูดคุยสันติสุขสันติสุขคุณหมอวรงค์ฮะก็มาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าผู้มีอำนาจเนี่ยต้องตื่นได้แล้วทำไมประเทศไทยของเราถึงปล่อยให้เรื่องสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีปัญหาและมันก็เสียหายกันไปหมดก่อนหน้านี้มีการจัดงานที่ภาคใต้ถึงขั้นว่าทำประชามติล่าสุดนี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมีการจัดค่ายY.V. Reform ปฏิรูปอย่างไรที่ทำให้สถาบันกษัตริย์ยืนได้อย่างสง่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยรับเยาวชนฟรีเข้าค่าย3วัน3คืน4วันที่เขาใหญ่ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองกิจกรรมแบบนี้มันจัดไม่ได้เอาเด็กไปล้างสมองใช่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเรื่องใหญ่มากคือถ้าเรามีนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวแบบนี้อ่ะแล้วเราไม่สกัดเขาไว้ก่อนในตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยต้องพังค่ะพังค่ะพังเลย